กิจกรรมของจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจนะคะซึ่งเช้าวันนี้ก็เดินทางไปร่วมกันบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเปรมประชากรสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะบรรยากาศที่โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบํารุงเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครในเช้าวันนี้นะคะพลอากาศเอกสมศักดิ์หานวงศ์ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติท,ทางอากาศเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรถึงคลองรังสิตประยุน ระหว่างวันที่14ถึง22ตุลาคมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมนี้นะคะมีหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคลองเปรมประชากรเริ่มตั้งแต่สะพานเปรมประชาถึงสะพานเดชะตุงคะระยะทาง1กิโลเมตรค่ะเนี่ยค่ะพอลงพื้นที่ไปจิตอาสาก็ช่วยกันทั้งเก็บขยะ ตัดหญ้าตัดต้นไม้กำจัดสิ่งปฏิกูลและวัชพืชที่สะสมปิดกั้นทางระบายน้ำเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการปรับปรุงทัศนียภาพให้มีความสวยงามด้วยสำหรับโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเกิดขึ้นจากพระราชบายของสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวโดวยทรงห่วงใยในคุณภาพชีวิตและส่งมุ่งหวังให้ประสบกนนุิกรทุกหมู่เหล่ามีความสามัคคีปรองดองและมีส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม อันนี้เป็นบรรยากาศจุดแรกที่มีการจัดกิจกรรมกันนะคะด้านผลเอกนัทอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมก็เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกําจัดแหล่งเพาะพันยุงลายเพื่อน้อมราลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวนคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปพิธ13ตุลาคมและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว23ตุลาคมบริเวณพื้นที่ชุมชนโดยรอบสาราวาการ กลาโหมและสำนักง,งานประลัดกระรวงกลาโหมสีสมานโดยได้รับสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือจากหน่วยงานต่างๆมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,200คนค่ะประลัดกระรวงกลาโหมบอกว่ากิจกรรมนี้เพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีตระหนักและก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐและร่วมกันทำความดีตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะ